เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกับผมแล้วนะฮะริวนะเราอยู่ในลุยบาสต่างประเทศ EP ที่7แล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามาแปลกนิดนึงนะเราไม่ได้มาดูเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์อะไรกันเนาะแต่วันนี้นะเราจะมาดูนักบาส NBA ครับเจอกับคนทั่วไปครับ regular people regular แปลว่าทั่วไปเนาะมาดูครับว่าสกิลระหว่าง NBA player กับนักบาสทั่วไปมันจะต่างกันแค่ไหนอะไปดูเลยฮะแล้วก็น่าจะไม่เกินคลิปหรือ2คลิปหน้านะครับกรีนสกรีนกำลังมาแล้วทุกคนผมใกล้ได้แล้วนะครับกำลังมาส่งแล้วนะทุกคนก็จะได้ไม่ต้องมีเห็นแบ็คกราวด์แล้วนะครับโอเคหยุดนอกเรื่องเราไปดูเลยฮะเซฟเคอร์รี่ครับผมโอ้เคยโดนชุดหน้าว่ะสเปค3โอ้โหนี่คือใส่แบบสเวทเชิ้ตหนาๆกางเกงขายาวแน่นๆก็ยังเล่นชิวๆแล้วดูดิไม่ได้ทำให้เขาฝีมือตกลงแม้แต่นิดโอ้โหการเลี้ยงของเขามันแบบช่างสมูทเลยเกินนะแค่ดูก็แบบฟินแล้วเอ้าโดนล้มแมงคูเบค่ะโอ้เทยังครับผมไปเทยังตบเด็กโชว์หน่อยดีกว่าเทยังไป too much space ครับก็บอกว่าวางไปการขึ้นไปหน่อยเอาบอลหายบอลหายขึ้นเลยโอ้ยเทยังโอ้ยตบเด็กเฉยตบเด็กเฉยครับโอ้โหนี่ใครเนี่ยจอร์แดนคลาร์กสันครับเล่นโคตรชิลทุกคนเล่นแบบเล่นชิลมากดูจากการเล่นของเขาเนี่ยมาสิกันกัน4ตัวครับช่วยกันประกบ4ตัวตัวคอนเนอร์ว่างเลยดูวิ่งแบบชิวชิวชิวเอ้าโอ้บล็อกแบบอย่างเงี้ยง่ายๆเลยโอ้โหสามแต้มชิวๆอ่ะอุ๊ยไคลี่ว่ะไคลี่ว่ะเจสันเททัมครับโอ้โอ้โหดูแลเขาเบรกกันเยอะเหลือเกินโอ้โหเอาล้มเอาโอ้แกงไม่หยุดไคลี่ครับขึ้นโคตรบุลลี่อ่ะลูดี้โกเบิร์ตครับโอเคดันโอ้เขาตัวแค่นั้นนะจะไปดันเขาแล้วเฮ้ยแต่คนนี้เล่นได้คนนี้เล่นได้ขึ้นสวยๆเอ้าอุ๊ยจะหลอกเขาโอ้เอาเว้ยสักหน่อยเอาเฮ้ยเอ้าลูดี้ไม่เห็นลูดี้โดนโดนหลอกครับโอ้ทำเขาขายหน้าไม่หยุดเลยโดนเอาบอลคืนแล้วลูดี้บอกโกรธแล้วนะดันไปครับขึ้นโอ้เอาสิให้มันรู้สภาพใครเป็นใครวุ๊บเดรอนฟ็อกซ์ครับโอ้ขอเด็กมาหยุดพวกนี้ชอบแกล้งเด็กถ้าเตะแบ็คโหไกลไปโหเกือบลงฮะโอ้
โอ้โรแมนเดอะแบ็คครับโอ้แข้งเด็กอีกแล้วเออคลีย์ทอมสันครับโหดเกินอยากเห็นเชชุด3จังอยากเห็นบิวตี้ฟูลจอมฟอร์มครับโอ้โหจอมช็อตเคลย์เป็นอะไรที่ผมบอกผมชอบมากอ่ะมันแบบโคตรเพอร์เฟคอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิสวยมากว้าวแอบบอกเคบอกเอาทำอะไรลงไปวะเนี่ยโอ้ยดังหรือเลดังนะดังใช่ไหมเออโอ้โหมีการเรียกชื่อครับแบบให้กำลังใจคอสโอ้โหไม่รู้แป้นมันเตี้ยกว่า NBA ป่ะนะน่าจะใช่นะน่าจะเตี้ยกว่า NBA นะโอ้โดนลอดใต้ขาโหดกว่าจริงมันคนละชั้นกันเลยอ่ะ NBA player กับแบบ player ทั่วๆไปอ่ะเออจวบไปดิคือไม่ใช่แค่แบบ NBA player กับคนธรรมดา NBA player กับ player ที่เป็นแบบ pro player อ่ะโทษแต่ไม่ใช่ NBA ก็มันก็ต่างชั้นกันเยอะแล้วอ่ะคือ league NBA เป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบคุณต้องแบบสุดจริงอ่ะไม่งั้นเข้าไม่ได้อ่ะเอ้ยคนนี้ออสตินมิลครับผมรู้จักเขาเป็นยูทูบเบอร์นะเออเขาเก่งเรื่องชูครับเซนเซอร์วิดดี้ครับคนนี้เออโอ้โห 3-0 Oh I'm there Give me that เก่งเกิน You don't want it You don't want it ชุดจ้ะโอ้โหเกินไปมาก 0-0 คือออสซิมิวนี่ไม่ใช่กากๆนะครับเก่งนะโอ้โหยับเลยฮะโอ้โห NBA player มันสุดจริงโอเคแค่นี้ดีกว่าครับถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็ลิงก์ของ channel ของวิดีโอ original นะครับไปซัพพอร์ตเขากันด้วยนะครับก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่า NBA player กับผู้เล่น professional ในลีกที่ต่ำกว่าระดับมันโคตรต่างอะแต่ก็สนุกดีนะเห็น NBA player ตบเด็กอะไรเงี้ยเออแต่นะครับก็โอเคให้ดูวิดีโอไหนก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับผมก็ใครที่อาจจะไม่ได้ดูคลิป 2K ที่แล้วนะครับก็ตอนนี้นะเรามีซับถึง 1,000 ซับแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ไลค์ซับดูวิวเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่ถึง 1,000 ซับแน่ๆนะครับตอนนี้เป้าหมายต่อไปของเราคือ 5,000 ซับนะครับผมเราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นการคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย